ไปเอาเซลล์ของคนที่ตายไปแล้วกลับเข้ามาแล้วก็จะสร้างคนนั้นได้ใหม่เช่นจะสร้างฮิตเลอร์หรือไอน์สไตน์ก็ได้แล้วแต่จะชอบใครนะชอบไอน์สไตน์ก็ได้ฮิตเลอร์ก็ได้ไอน์สไตน์แล้วกันค่ะไอน์สไตน์ก็ได้กันนะชอบมิสโซลินีหรือเอดิสันเอดิสันน่าจะดีกว่าชอบมาร์กอสหรือชอบเติ้งขอไม่ตอบอะไรอย่างงี้นะครับไม่รู้เติ้งไหนก็ไม่รู้นะฮะจริงๆแล้วทำได้แต่ทางที่ที่เขาทำเนี่ยนะคะอาจารย์ต้องเล่ารายละเอียดนิดนึงเขาเอาเซลล์จากเต้านมเนี่ยไปเพาะเลี้ยงก่อนอันนี้คือประเด็นสำคัญซึ่งเรายังไม่ได้พูดกันเลยเพาะเลี้ยงในจานแก้วนะคะแล้วก็ให้น้ำเพาะเลี้ยงใส่เข้าไปมันมีทริคอยู่นิดเดียวคือเขาทำให้น้ำเพาะเลี้ยงเนี่ยมีสารอาหารน้อยๆเซลล์พวกนี้จะได้หยุดการแบ่งตัวอยู่ในระยะที่สำคัญระยะหนึ่งเขาเข้าใจว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรนะคะแต่รู้ว่าการที่ให้น้ำเพาะเลี้ยงที่มีสารอาหารน้อยๆเนี่ยมันเป็นตัวทำให้หยุดแบ่งตัวแล้วเกิดรีโปรแกรมมิ่งเขาเข้าใจว่ามี2ปัจจัยอันนึงคือเซลล์หยุดแบ่งตัวและเซลล์กับไข่ขาวไข่แดงกับไข่ขาวแสดงว่าจะต้องมีปฏิกิริยาอะไรระหว่างไข่แดงกับไข่ขาวซึ่งยังไม่รู้ซึ่งยังไม่รู้แต่รู้เพียงแค่ว่ามันทำสำเร็จเฉยๆเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาว่าสมมติว่าจะเอาเซลล์ของคนที่ตายไปแล้วถ้าเซลล์นั้นเป็นเซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์ที่มีชีวิตอยู่คงวิธีนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าสมมุติว่าขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เอาเซลล์เข้าไปเพาะเลี้ยงแล้วหยุดมันไว้แล้วไปแช่แข็งเอาไว้ซึ่งเราทําได้เหมือนกับตัวอ่อนแช่แข็งเสร็จแล้วก็เอาจากที่แช่แข็งมาแล้วมาเพาะเลี้ยงใหม่อันนั้นก็มีทางเป็นไปได้แต่ต้องทําก่อนเขาเสียชีวิตแค่ผมฟังอย่างนี้ก็หมายความว่าเราหมดสิทธิ์ได้ไอสไตล์หรือได้ฮิตเลอร์หมดสิทธิ์ฮะหมดสิทธิ์นะครับจุลสิทธิ์เขาพูดจุลสิทธิ์พาร์คก็เป็นนิยายฮะจุลสิทธิ์พาร์คแต่ต่อไปในอนาคตอาจจะไม่แน่ถ้าเราเข้าใจว่าอะไรกันแน่ที่เป็นปัจจัยต่อไปอาจจะบอกว่าเซลล์ที่ตายแล้วถ้า DNA ยังอยู่กระตุ้นให้ยีนสวิชเปิดสวิชแต่ความรู้ปัจจุบันนี้ตรงนั้นยังไม่รู้ถ้าอย่างนั้นคนนั้นกำลังจะตายกำลังไม่ไหวแล้วหมอบอกว่าดึงออกซิเจนเครื่องช่วยก็เสร็จเรียบร้อยผมรีบเลยเอาเซลล์ออกมาจัดการมีสิทธิ์ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นมีสิทธิ์จะเป็นไปได้มีสิทธิ์มีสิทธิ์ครับก็ต้องเอามาเลี้ยงอย่างที่อาจารย์จินตนาว่าแต่อาจจะอยู่ได้กี่วันได้อีกเรื่องนั่นนั่นคือปัญหาถ้า80แล้วนี่ผมยังเซลล์อาจจะแบ่งตัวไปไม่กี่คนแบ่งตัวได้3เพราะว่าโปรแกรมยีนกำหนดแล้วว่าให้หยุดใช่ทำไมหนังจูราสสิคพาร์คที่คุณหมอพูดถึงเมื่อกี้นี้ผมก็ดูหลายท่านในห้องนี้ก็คงจะดูไปเอาเลือดจากยุงที่เคยไปได้ไปกัดกินไดโนเสาร์แล้วเลือดมันอยู่ในนั้นแล้วเลือดนั้นเนี่ยบังเอิญมันแช่แข็งอยู่หรืออะไรก็ไม่รู้นะเอาเลือดนั้นออกมาก็เลยอัมพันอยู่ในอัมพันแล้วก็เลยเอามาจัดการเนี่ยคุณหมอบอกอันนั้นโม้ทั้งสิ้นเนี่ยมันยังเป็นไปไม่ได้แต่ว่าในอนาคตไม่แน่ถ้ามีการพัฒนาเทคโนโลยีที่อาจารย์ยินนาว่าสามารถที่ถ้ารู้ปัจจัยแล้วเนี่ยสามารถจะใช้ปัจจัยนั้นไปกระตุ้นให้มันหรือฟื้นขึ้นมาใหม่รีโปรแกรมมิ่งใหม่ตรงนั้นอาจจะได้แต่ประเด็นสำคัญคือจะต้องมีความสมบูรณ์แต่ที่ผมว่ายากก็คือว่าถึงแม้จะมีพันธุกรรมตรงนั้นก็จริงแต่ขาดไอ้เนี่ยไข่ขาวที่ว่าเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้ผมว่าเป็นปรัชญาที่สำคัญอันหนึ่งคือตบมือข้างเดียวไม่ดังมันยังต้องมีสองข้างอยู่ต้องมีสองข้างอยู่ธรรมชาติจะต้องมีหญิงกับแยมต้องมีอาจารย์อาจารย์ต้องการไข่หญิงไข่ไดโนเสาร์ตัวเมียอาจารย์ไม่มีไข่ไดโนเสาร์ตัวเมียไม่มีไข่ไดโนเสาร์ตัวเมียฮะก็ไม่มีไข่ขาวลุงก็มาอาจารย์ก็บอกทำไม่ได้แต่อาจารย์แต่ความเป็นไปได้มีนะคะขณะนี้โดยเทคนิคพันธุวิศวกรรมเราสามารถจะเอายีนของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะใส่เข้าไปในสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งคนละชนิดกันคนละชนิดกันที่ทำให้เกิดสัตว์เช่นเอายีนมนุษย์ใส่เข้าไปในสัตว์ทดลองนะคะที่เรียกว่าทรานส์จีนซึ่งการปลูกถ่ายยีนขณะนี้ทำได้แล้วนะคะยีนมนุษย์ตั้งหลายชนิดเราใส่เข้าไปในสัตว์ทดลองเพื่อจะดูการทำงานของยีนนั้นเฉพาะยีนทีถ้าสมมติว่าแล้วเรารู้ว่ายีนเป็นสารพันธุกรรมที่คงตัวมาก DNA เป็นสารพันธุกรรมยีน DNA ของอย่างเดียวกันคงตัวมากเลยอาจจะเป็นไปได้ในอนาคตว่าถ้าสมมติว่าเกิดคนนั้นตายไปหรือว่าไดโนเสาร์เอา DNA มาแล้วเอา DNA นี้ด้วยเทคนิคพันธุวิศวกรรมใส่เข้าไปในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นแล้วให้ยีนนี้ไปแสดงออกในสิ่งมีชีวิตนั้นทำยังไงด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่อาจจะเอาเซลล์จากสิ่งมีชีวิตนั้นเอาไปเพาะพันธุ์อย่างจริงจังน้ำจะออกมาเป็นอะไรก็ออกมาถ้าเอาสารพันธุกรรมมาจากไดโนเสาร์สมมติ
ครับร้อยเอามาทั้งหมดได้นะคะใส่เข้าไปในสัตว์สิ่งสัตว์ทดลองอันนั้นได้หมดทั้งหมดเลยก็จะออกมาเป็นไดโนเสาร์มีดาราฮอลลีวูดเนี่ยเขาอยากที่จะให้ปลูกเพราะไอสไตล์ขึ้นมาใหม่แล้วเขาบอกว่าไอสไตล์เนี่ยหน้าไม่สวยแต่ว่าฉลาดมากตัวเขาเองเนี่ยหน้าตาดีดาราหญิงฮอลลีวูดบอกว่าจะได้มาผสมกับตัวสำรองหรือตัวแบบตัวสำเนาแล้วลูกออกมาเนี่ยจะได้ทั้งสวยแล้วก็ทั้งสมองดีด้วยมันไม่เป็นอย่างนั้นสิคะมันจะเป็นไงเพราะเราไม่รู้ว่ายีนไหนคือเป็นตัวกำหนดหน้ายีนไหนเป็นตัวกำหนดสมองเอาไปผสมกันได้ยีนมนุษย์เนี่ยมียีนทำงานเป็นจำนวนมากเลยนะคะลักษณะของเราไม่ได้เกิดจากยีนเดียวยีนจำนวนมากเลยที่ทำเพราะหมายความว่าเผลอๆอาจจะได้หน้าไอสไตล์แต่สมองดาราฮอลลีวูดก็ได้ใช่ยีนแต่ละอย่างนี้มันอาจจะข่มกันได้ด้วยเผลอๆอย่างได้อย่างอาจารย์ว่าที่คือหน้าไอสไตล์ผสมผสานกันเราไม่รู้ว่ายีนไหนจะเป็นยีนที่จะออกฤทธิ์คนคนนั้นเอ๊ะตกลงฟังดูอย่างนี้ที่คนเขากลัวว่าจะคัดพันธุ์กันต่อวันนี้จะคัดพันธุ์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไปปลูกเพาะพันธุ์ด้วยวิธีอย่างแกะดอลลี่ถ้าทำได้กับคนเมื่อกี้คุณหมอก็เองก็บอกว่าอยู่ที่สิ่งแวดล้อมอยู่ที่อาหารอยู่ที่ว่าเขาอยู่กับคนใกล้ชิดสังคมเป็นอย่างไรอาจจะออกมาคนละอย่างก็ได้ในการปลูกเพาะพันธุ์ที่บอกว่าเหมือนตัวต้นแบบเป๊ะ 100% เนี่ยไม่ฟังแล้วไม่ค่อยน่าสนใจแล้วตรงนี้แต่จริงๆแล้วจะพูดว่าไม่เหมือนก็ยังมีโอกาสจะเหมือนได้มากเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะมันจะไม่เหมือนเปี๊ยบ